ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนนะครับก็วันนี้ได้รับเกียรติจากทางทีมงานดอกเบี้ยธุรกิจแล้วก็งาน Thailand Smart Money นะครับให้มาบรรยายอีกวันนึงหลังจากที่ได้บรรยายไปเมื่อวันศุกร์ในช่วงเย็นแล้วนะครับอันนี้ไม่ทราบว่ามีคนที่ได้เข้าฟังบรรยายเมื่อวันศุกร์แล้วมาวันนี้อีกหรือเปล่ายกมือให้ชื่นใจนิดนึงนะฮะมีบ้างปลายๆนะครับก็วันนี้คุณอาจจะได้ฟังหนังซ้ำนะครับรวมถึงมุกตลกซ้ำเดิมด้วยนะครับแต่ว่าผมจะพยายามสอดแทรกสิ่งใหม่ๆให้นะครับก็คิดว่าจะไม่ทำให้วันนี้เนี่ยน่าเบื่อสำหรับทุกคนนะครับจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าปี2016เนี่ยจากการที่ผมทำโพลสำรวจมาแต่ละคนส่วนใหญ่นะครับคนที่จริงๆก่อนที่จะเข้ามาบรรยายเนี่ยผมทำโพลสำรวจในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นปี2015ที่ผ่านมาเนี่ยพอร์ตของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับจนไปถึงคำถามที่เป็นไฮไลท์ก็คือว่าปี2016เนี่ยแต่ละคนเนี่ยตอนนี้กำลังมีมุมมองคิดวาดฝันไว้ยังไงนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยความจริงหรือว่าเทรนด์ที่ผมมองนะครับวันนี้จริงๆผมมีเรื่องมาพรีเซนต์หลายอย่างนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะเพิ่มสำหรับคอร์สวันนี้ด้วยนะครับก็คือการดูหุ้นจริงๆนะครับแล้ววันนี้ผมจะสาธิตจริงๆว่าเรามาดูยังไงว่าหุ้นแต่ละตัวเนี่ยผมอาจจะเอาหุ้นจากทางผู้ฟังนะครับมาดูกันว่าจริงๆแล้วในด้านปัจจัยความเสี่ยงกับในด้านของกำไรเนี่ยมันคุ้มที่จะถือไหมเพราะว่าบางคนเนี่ยในพอร์ตมีหุ้นเป็น10ตัวเลยนะครับพอตอนหุ้นขึ้นไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะครับแต่พอตอนหุ้นลงเนี่ยทำอะไรไม่ถูกนะครับไม่รู้จะทิ้งตัวไหนจะทิ้งตัวที่กำไรเยอะดีไหมหรือว่าจะทิ้งตัวที่ขาดทุนเยอะดีไหมตอนนี้เนี่ยเรายังไม่มีหลักในการทิ้งเท่าไหร่นะครับบางคนก็บอกว่าฉันขอทิ้งตัวที่มันแดงๆแล้วกันพอร์ตฉันจะได้ดูเขียวตลอดไปนะครับอันนี้อาจจะต้องพิจารณานะครับบางคนก็บอกว่าฉันขอทิ้งตัวเขียวก่อนเลยเก็บเงินก่อนไม่สนใจอะไรแล้วตัวแดงก็ปล่อยมันไปนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าแบบไหนนะครับที่น่าจะเหมาะสมนะครับยิ่งในปี2016ซึ่งน่าจะมีความท้าทายมากกว่าปี2015ด้วยนะครับจากไพ่หลายๆใบที่เปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็จริงๆต้องจากผลสำรวจนะครับจริงๆผมสำรวจผมไม่ได้อัปเดตเลยผมใช้ผลสำรวจของคนที่เข้ามาฟังบรรยายที่วันศุกร์นะครับก็น่าจะแทนคนส่วนใหญ่ได้นะครับเพราะว่ามีเกือบ100คนทีเดียวนะครับจริงๆเนี่ยปี2015เป็นปีที่คนส่วนใหญ่ขาดทุนอันนี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับบางคนบอกว่าแล้วคุณการล่ะคุณการเป็นคนส่วนน้อยนะครับคุณการยังไม่ขาดทุนนะครับก็จริงๆด้วยเราใช้ Liberal Model แล้วเราก็ดูไพ่ที่หงายมาทีละใบนะครับที่โลกหงายมาให้เรานะครับในส่วนของมีคำถามนึงซึ่งจริงๆเนี่ยจริงๆต้องถามนะเพราะว่าปีหน้านี่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องมีการเล่นหุ้นขาลงนะครับใครรู้จัก DW บ้างครับยกมือ Derivative Warrant ใครเคยเทรดบ้างใครที่ยังไม่รู้จักเลยว่า DW คืออะไรยกมือครับDW Derivative Warrant นะครับจริงๆเนี่ยเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับที่เอาไว้เล่นหุ้นคือถ้าเกิดสมมุติว่าเล่นหุ้นขาลงแล้วได้เงินเนี่ยเราเรียกว่าการช็อตนะครับตอนนี้ทุกคนรู้หรือเปล่าว่าเราเล่นหุ้นได้ทั้งขาขึ้นและขาลงให้ได้เงินนะครับอันนี้แล้วแต่หรือแล้วแต่พฤติกรรมของเรานะครับขาขึ้นธรรมดาเนี่ยก็คือการซื้อก่อนแล้วรอราคามันขึ้นไปแล้วก็ไปขายที่ราคาที่สูงกว่าราคาที่ซื้อมาอันนี้เป็นเคสปกตินะครับอันนี้ก็คือได้กำไรแต่ว่าขาลงเนี่ยวิธีการเล่นที่เขาช็อตกันก็คือขายก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาซื้อคืนที่ราคาที่ต่ำกว่านะครับก็ได้กำไรเหมือนกันบางคนก็ใครเคยช็อตหุ้นบ้างครับยกมือใครยังไม่เคยช็อตบ้างครับยกมือบอกว่าการช็อตเนี่ยเราไม่มีหุ้นเราจะไปขายได้ยังไงยังไม่มีหุ้นเลยแล้วไปขายมาดูประหลาดนะครับจริงๆการช็อตนี่เราคิดง่ายๆนะครับเหมือนกับว่าเราเนี่ยไปยืมหุ้นของเพื่อนสมมุติว่าเรารู้ว่าปตท.นะครับเดี๋ยวต้องลงแน่นอนในอีก3เดือนเราก็ไปบอกเพื่อนเราว่าขอยืมหุ้นก่อนเรารู้ว่าเขามีหุ้นแล้วก็ไปขอยืมหุ้นเขาก่อนขอขายตอนนี้เลยนะในอีก3เดือนเดี๋ยวซื้อคืนให้นะครับถ้าเกิดซื้อคืนที่ราคาต่ำกว่าเราก็เท่ากับว่าเราได้กำไรเป็นการช็อตนะครับจริงๆเนี่ยการช็อตมันค่อนข้างลำบากนะครับเพราะว่าไหนๆคุณก็ต้องหาเพื่อนที่มีหุ้นตัวนั้นถ้าคุณไม่มีเพื่อนที่มีหุ้นปตท.หรือที่คุณอยากจะช็อตเลยนะครับคุณต้องไปถามมาร์เก็ตติ้งของคุณว่ามีใครไหมที่มีหุ้นปตท.ถือไว้แล้วแบบว่าจะขอยืมมาช็อตหน่อยแต่ว่าไม่ได้ยืมฟรีเหมือนเพื่อนเรานะครับเราก็ให้ดอกเบี้ยเขาไปอันนี้เป็นเรื่อง
วกกลับเข้ามาที่ DW นะครับ DW เป็นเครื่องมืออันนึงที่จะเอื้อให้เราเล่นหุ้นแบบช็อตโดยที่ไม่ต้องไปยืมหุ้นใครนะครับเราไม่ต้องไปยืมหุ้นใครเลยคุณเห็น DW ที่โบรกเกอร์ใดๆก็ตามปล่อยออกมาเช่นพุท DW นะครับพุท DW ถ้าเกิดเวลาที่คุณซื้อเนี่ยเหมือนคุณแทงขาลงไปแล้วนะครับถ้าเกิดราคามันลงปุ๊บคุณก็ได้ตัวกำไรเขียวบวกอยู่ในพอร์ตของคุณเลยนะครับถามว่าสิ่งสำคัญคืออะไรสิ่งสำคัญคือจากแบบสำรวจนะครับว่าคนหลายๆคนทั่วไปเนี่ยคิดยังไงกับ DW นะครับมีคนประมาณ 57% จากทั้งหมดเริ่มคิดที่จะเล่น DW นะครับเพราะว่าตลาดขาลงถ้าเกิดไม่เล่นแบบนี้ก็ทำเงินไม่ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าอะไรเรียกว่าค่อนข้างอันตรายนะครับความอันตรายของมันอยู่ที่ไหนนะครับคือ DW เนี่ยความเสี่ยงที่คุณรับไว้มันมากกว่าหุ้นหลายเท่านะครับความเสี่ยงจากราคานะครับความเสี่ยงจากปัจจัยหลายๆอย่างปัจจัยภายนอกนะครับแล้วก็ความเสี่ยงจากเวลาก็คือการที่หมดอายุของตัวมันเองด้วยนะครับจริงๆวันนี้ผมจะพูดคำเดียวจะมาเตือนไว้นะครับว่าตัว DW นะครับถ้าเกิดปีหน้าเนี่ยผมมั่นใจว่าจะมีออกมาหลายตัวเลยเยอะมากนะครับให้คุณเล่นนะครับก็ต้องระวังนะครับก็จะบอกก่อนว่าต้องระวังแล้วก็ DW นี่มันเหมือนเป็นเครื่องมือที่ออกมาเพื่อคนทั่วไปนะครับให้สามารถคนทั่วไปสามารถเล่นขาลงได้ขาขึ้นได้นะครับจริงๆแล้ว DW เนี่ยเป็นเครื่องมือของโบรกเกอร์หรือว่าของบล.เนี่ยที่เอาไว้ควบคุมความเสี่ยงในพอร์ตของตัวเองนะครับเลยจุดราคาจุดหนึ่งไปปุ๊บไม่ว่าจะขึ้นหรือลงเขาไม่รับความเสี่ยงแล้วเขาก็โยนให้ทุกๆคนรับไปนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ผมจะไม่ขอลงลึกแล้วกันเนาะเพราะวันนี้ DW เนี่ยผมจะแค่มาเตือนอย่างเดียวนะครับคนที่ยังไม่รู้ว่า DW คืออะไรนี่มีประมาณ 24% ของทั้งหมดนะครับซึ่งก็โอเคศึกษาหาความรู้เพิ่มไว้ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะเล่นเนี่ยต้องใช้เงินน้อยๆนะครับยิ่งปีหน้านี้ยิ่งใช้เงินน้อยเข้าไปใหญ่นะครับมีคำถามหนึ่งซึ่งผมถามทุกครั้งที่ผมไปบรรยายนะครับว่าสิ่งใดสำคัญที่สุดสำหรับคุณนะครับจังหวะซื้อขายหรือเปล่าหรือว่าเป็นหุ้นที่คุณเลือกหรือปริมาณหุ้นที่คุณเลือกสภาพเศรษฐกิจเวลาที่ใช้เทรดหุ้นหรือว่าดวงมีคนกล้าตอบว่าดวงด้วยนะครับเรียกว่าแน่มากนะครับหรือว่าข้อนี้ครับเพื่อนที่ติดดอยด้วยกันยังไม่ลงจากดอยนะครับก็มีคนตอบเหมือนกันนะครับจริงๆไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยในเวลาที่ผมเทรดนะครับผมเอาตัวเองประสบการณ์นะครับมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันเวลาที่เราเทรดเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจังหวะซื้อขายเนี่ยเป็นภาพที่เรียกว่าเล็กที่สุดตอนที่เราเทรดหุ้นเลยเรียกว่าเป็นวินาทีนั้นๆเท่านั้นเองนะครับเศรษฐกิจคือสิ่งที่สะสมกันมาเป็นปีทั้งบางทีเป็น10ปีนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเวลาการเทรดหุ้นเนี่ยเราควรจะมองภาพใหญ่นะครับแล้วก็สโคปลงมาที่ภาพเล็กถึงจังหวะเวลาที่คุณกำลังเทรดอยู่นั้นนะครับจากสภาพเศรษฐกิจลงมาถึงการเลือกหุ้นเลือกปริมาณเงินที่ใส่ไว้ในหุ้นตัวนั้นนะครับแล้วก็เลือกจังหวะที่จะเทรดมันนะครับส่วนใหญ่สิ่งที่หลายๆคนอาจจะเรียกว่าสภาพเศรษฐกิจเนี่ยมันเข้าใจได้ยากนะครับจริงๆเศรษฐกิจมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนนะครับประเทศนู้นประเทศนี้มีนโยบายการเมืองการคลังแตกต่างกันแล้วก็พยายามชิงดีชิงเด่นเอาเปรียบกันตลอดเวลานะครับแต่จริงๆเนี่ยมันมีไพ่ที่หงายมาแล้วซึ่งเดี๋ยวผมจะบรรยายในวันนี้ด้วยว่าโลกเราเนี่ยบอกอะไรกับเราบ้างซึ่งจริงๆมันสำคัญกับปี2016นะครับคำถามที่เป็นไฮไลท์เลยคิดว่าคุณคิดว่าปี2016พอร์ตหุ้นของคุณจะเป็นอย่างไรเทียบกับปี2015นะครับคน 81% ประมาณ 80% นี่แหละคือสีฟ้าๆนะครับบอกว่าปี2016น่าจะดีกว่า2015นะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันนะครับเพราะจริงๆปี2016เมื่อเราดูไพ่ที่หงายมาแต่ละใบแล้วเนี่ยโอกาสยากนะครับที่จะดีกว่าปี2015แต่คำว่ายากไม่ได้หมายความว่าเทรดไม่ได้ไม่ใช่นะครับไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าปี2016เนี่ยโอกาสที่เข้ามากับนโยบายแต่ละประเทศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ยจะทำให้สภาพตลาดเนี่ยลูปของการเทรดเนี่ยสั้นลงนะครับแล้วก็การที่เราจะถือยาวเนี่ยเป็นไปได้ยากขึ้นนะครับ
การที่เราจะถือยาวเป็นไปได้ยากขึ้นและต้องถูกตลาดบังคับมาเล่นสั้นลงเนี่ยหมายความว่าเราต้องให้เวลากับหุ้นมากขึ้นเป็นเรื่องปกตินะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าคนที่อยู่ในปี2016เนี่ยจะประสบภาวะที่เรียกว่าต้องใช้ความพยายามมากขึ้นนะครับนั่นเป็นที่มาที่ไปนะครับมีคำถามนึงที่ถามแฟนๆทุกคนนะครับหรือว่าท่านที่สนใจว่าอะไรจะส่งผลต่อตลาดหุ้นในปี2016มากที่สุดนะครับคำตอบก็คือส่วนใหญ่นะครับตอบเรื่องสภาพเศรษฐกิจฟันโฟนโยบายต่างประเทศมาทางนี้หมดเลยนะครับซึ่งมันขัดแย้งกันกับเวลาที่เราถามว่าอะไรสำคัญที่สุดในการเทรดหุ้นของคุณนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสองสิ่งนี้มันไปด้วยกันนะครับจังหวะซื้อขายกับสภาพเศรษฐกิจนะครับเรามาดูปัจจัยภายนอกประเทศกันก่อนนะครับจริงๆภายนอกประเทศจริงๆมีหลายอย่างนะครับเรื่องตั้งแต่ดั้งเดิมเลยคือเรื่อง QE นะครับทั้งหลายแหล่ทุกๆประเทศต่างประเทศเนี่ยพยายามพิมพ์แบงก์ออกมานะครับเสกแบมเสกเงินเนี่ยเข้ามาในระบบของโลกซึ่งผมเคยเขียนผ่านทางเพจ Facebook ของผมไว้บ่อยๆนะครับว่าจริงๆเราอยู่ในโลกที่เรียกว่าเงินปลอมๆเป็นเรื่องจริงนะครับซึ่งตอนแรกผมก็ไม่คิดว่ามันจะจริงนะครับคำว่าเงินปลอมๆเป็นเรื่องจริงหมายความว่าอะไรหมายความว่าเงินที่ทั้งยูโรโซนนะครับทั้งอเมริกาทั้งญี่ปุ่นทุกๆคนเนี่ยพิมพ์ออกมาแล้วก็อัดเข้าไปในเศรษฐกิจของโลกเราใบนี้เนี่ยตอนนี้ทุกวันนี้เนี่ยยังค้างเติ่งอยู่ในประเทศแต่ละประเทศที่ถือเงินดอลลาร์ยูโรเงินเยนเรียกว่าเงินในตะกร้า IMF ทุกประเทศมีหมดนะครับตอนนี้เนี่ยทุกประเทศเนี่ยเงินก็เฟ้อขึ้นมากน้อยตามสัดส่วนของพอร์ชั่นของค่าเงินที่สะสมไว้ในประเทศตัวเองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้จริงๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าตัวในส่วนของเงินที่ถูกพิมพ์ขึ้นมาเนี่ยอเมริกาเนี่ยจะเก็บทั้งหมดกลับคืนไปนะครับด้วยการขึ้นดอกเบี้ยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับจริงๆเนี่ยอเมริกาน่าจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่านี้ถ้าเกิดดูจากการที่เจเน็ตเยเลนออกมาพูดตั้งแต่ต้นปีนะครับอันนี้เหมือนหนังยาวซีรีส์เป็นทุกๆเดือนนะครับสุดท้ายออกมาขึ้นดอกเบี้ยเดือนธันวา1ปีที่ผ่านมาคือการดึงเกมนักลงทุนไม่ให้วิตกเรื่อยๆจนทุกคนชาชินนะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญคือจีนเนี่ยเอาหยวนเข้าตะกร้า IMF ขอโทษนะครับเข้าตะกร้า IMF เรียบร้อยนะครับหมายความว่าในอนาคตเนี่ยหยวนเงินหยวนครับจะมีบทบาทในโลกมากขึ้นนะครับแล้วก็ย่อมหมายความว่าจีนเนี่ยมีโอกาสที่จะเล่นแร่แปรธาตุกับสกุลเงินของตัวเองจะอ่อนจะแข็งอันนี้แล้วแต่ strategy ของจีนซึ่งคนจีนเนี่ยเวลาที่ออกกลยุทธ์ออกมานี่เร็วมากนะครับแล้วก็ตลาดบางทีก็ปรับตัวเนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวความนี้ impact มันก็จะค่อนข้างแรงนะครับเป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างให้ความสำคัญในปีหน้านะครับส่วนเรื่องของค่าเงินอ่อนนี่ผมขอไม่พูดถึงมากนะครับเพราะจริงๆประเทศไทยเราไม่ควรอ่อนนะผมพูดตามตรงประเทศไทยเราอ่อนได้ยังไงนะครับในเมื่อประเทศอื่นๆนี่เขาทำค่าเงินเขาเองอ่อนกันขนาดนี้แล้วนะครับประเทศไทยเนี่ยจริงๆค่าเงินเราควรต้องแข็งนะครับแต่ด้วยหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศเรานะครับทุกๆคนอาจจะพอสังเกตได้ว่าปี2015ที่ผ่านมานี่ถ้าใครเศรษฐกิจเนี่ยในประเทศเนี่ยไม่ค่อยได้กระเถิบโตไปเท่าไหร่นะครับเรียกว่าขายของขายกันเองในประเทศนี่ก็ยังยากนะครับขายต่างประเทศนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับก็ยิ่งยากเหมือนกันเพราะว่าการส่งออกนำเข้าเนี่ยประเทศในแถวยุโรปอเมริกาไม่ได้นำเข้าเยอะเท่ากับที่ผ่านมาอยู่แล้วนะครับมีอีกเรื่องนึงก็คือราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันเนี่ยเป็นไพ่อีกใบนึงที่หงายขึ้นมาแล้วก็เซอร์ไพรส์นะครับตั้งแต่ประเทศอเมริกาบอกว่าฉันขอผลิตน้ำมันบ้างนะครับทำเชลออยล์ขุดขึ้นมาผลิตซัพพลายล้นโลกนะครับทำให้ราคาน้ำมันล่วงอย่างเดียวนะครับมีส่งผลกับประเทศรัสเซียซึ่งเป็นประเทศที่ส่งออกน้ำมันอันดับต้นๆของโลกนะครับรายได้เขาก็หายไปเยอะกลุ่มโอเปกรายได้ก็หายไปเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งราคาน้ำมันที่ล่วงลงเนี่ยถามว่าประเทศไทยได้อะไรนะครับจริงๆประเทศไทยได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าประเทศไทยเราไม่ค่อยได้ส่งน้ำมันไปขายใครอยู่แล้วนะครับแล้วก็
็มีใช้ในประเทศของเราแล้วก็นำเข้ามาบ้างนะครับข้อดีนะครับก็คือข้อดีของมันก็คือมันจะทำให้การผลิตนะครับมีต้นทุนที่ต่ำลงนะครับมันก็ทำให้ถ้าเกิดสมมติว่าเราบริโภคภายในประเทศเนี่ยก็ยังพอไปได้นะครับข้อเสียของมันครับสำหรับนักลงทุนอย่างเราก็มีเหมือนกันครับการที่น้ำมันราคาต่ำลงแปลว่าคอมโมดิตี้ต่างๆก็คือไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่ใช้น้ำมันเป็นส่วนช่วยในการผลิตนะครับซึ่งจริงๆน้ำมันอยู่ในเครื่องจักรของทุกๆอย่างเลยนะครับราคาก็จะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับราคาก็ยังถูกดึงไว้อยู่นะครับถามว่าภายในประเทศเนี่ยจริงๆก็ดูไม่ค่อยดีเลยมันไม่เหมือนเมื่อตอนที่เราเล่นหุ้นเมื่อ 2-3 ปีก่อนที่เรียกว่าหลับตาจิ้มเนี่ยได้เงินแน่นอนช่วงที่ QE นี่กำลังเข้านะครับอันนี้ถามหน่อยใครเพิ่งเริ่มเล่นหุ้นมาต่ำกว่า2ปีบ้างครับยกมือใครเล่นมา2ปีถึง5ปีแล้วยกมือ5ปีขึ้นไปครับยกมือให้ชื่นใจหน่อยนะครับพวก5ปีขึ้นไปนี่จะเจอวิกฤตมาแล้วหลายไซเคิลหลายรอบนะครับจะต้มยำกุ้งต้มยำไก่แฮมเบอร์เกอร์เนื้อหมูมีหมดนะครับจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่าพลังจาก QE ที่ดันตลาดขึ้นมาตอนนี้เนี่ยยังไม่หมดลงนะครับตอนนี้กราฟเนี่ยมันขึ้นมาแล้วมันก็ค้างเติ่งอยู่ข้างบนนะครับเรียกได้ว่าเมื่อไหร่ที่อเมริกาดึงเงินกลับประเทศเยอะๆหมายความว่าเงินในแต่ละประเทศที่ไม่ใช่อเมริกาเนี่ยต้องลดลงถูกไหมครับหมายความว่าเงินในตลาดหุ้นเนี่ยถูกดึงอันดับแรกเลยแน่นอนนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนเรียกว่าอะไรหวาดระแวงนะครับสำหรับปีหน้านะครับเพราะว่าเจเน็ตเยเลนก็เริ่มขึ้น 0.25% นะครับ 0-0.25% ประมาณนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการดึงเงินกลับนะครับต้องมาดูกันว่ามันจะไปได้ขนาดไหนนะครับคราวนี้เรามาดูปัจจัยในภายในประเทศกันบ้างนะครับภายในประเทศเนี่ยจริงธุรกิจส่งออกเราไม่ค่อยโตเท่าไหร่ต้องบอกตามตรงนะครับแล้วก็เซกเตอร์น้ำมันเนี่ยก็นี่ก็ตามตลาดโลกอยู่แล้วนะครับเป็นปีนี้ผมมั่นใจเลยว่าเป็นปีที่ปตท.นี่กุมขมับก้มหน้าเครียดเลยนะครับจริงๆเนี่ยถ้าน้ำมันยังราคายังไม่ดีอย่างนี้นะครับผมเข้าใจว่าปตท.อาจจะต้องไดเวอร์ซิฟายตัวเองออกไปหาโปรดักต์อื่นที่เป็นโปรดักต์ในไลน์เดียวกันแต่ว่าได้รับอิมแพคจากค่าน้ำมันโดยตรงเนี่ยน้อยกว่านะครับพัฒนาขึ้นมาทำเป็นโปรดักต์ขายด้วยนะครับแล้วก็เซกเตอร์สื่อสารอันนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าเรานี่ยิ่งกว่าดูเรียลลิตี้เดอะวอยซ์หรือว่าเดอะเฟซนะครับเป็นเรียลลิตี้ทีวีที่กสทช.ทำออกมาได้เล้าใจมากทุกๆแมตช์ที่มีการประมูลนะครับนั่งกันติดจอเลยทีเดียวนะครับในความเห็นของผมเข้าใจว่างานประมูลรอบนี้นะครับกสทช.น่าจะได้เงินไปเยอะนะครับแล้วก็การที่รอบสุดท้ายนี้นะครับมีแจ๊สนะครับแจ๊สก็คือ TBB นะครับ T Board Band เข้ามาเป็นผู้เล่นอีกคนหนึ่งที่จะให้บริการโมบายอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับเพราะถ้าเกิดสมมติว่าคนอื่นได้ผู้เล่นเดิมๆได้ด้วยราคาต้นทุนที่สูงลิ่วนะครับเขาต้องหาวิธียังไงก็ตามมาเอาเงินคืนจากเราท่านๆนะครับแต่ว่ากสทช.ก็มีข้อบังคับว่าไม่ให้คิดค่าบริการเกินจากของ 3G ที่ให้อยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็มีอยู่ผมเข้าใจว่ามีอยู่ไม่น่าจะเยอะนะครับทางเลือกอาจจะต้องเพิ่มอุปกรณ์ให้คนใช้หลายๆอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะที่บ้านที่ทำงานที่ไหนก็ตามใช้โมบายเยอะๆนะครับแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับก็เซกเตอร์นี้เนี่ยเดี๋ยวต้องรอดู impact วันพรุ่งนี้แน่นอนนะครับไม่มีใครชี้ชะตาได้นะครับแต่ว่าที่แน่ๆที่ทุกๆคนเห็นเลยก็คือ Dtac ที่ขอบายไปต่างประเทศก่อนนะครับสอบแววว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยสัมปทานของคลื่นที่ตัวเองมีไม่ได้เยอะเท่าไหร่ด้วยแล้วก็อายุก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ด้วยเนี่ยเป็นผลน่าจะ impact ชัดๆวันจันทร์ครับส่วนตัวอื่นเนี่ยอย่าง Advance หรือว่า AS นะครับการที่ไม่ได้ใบที่2เนี่ยก็อาจจะเป็นผลดีก็ได้นะครับเพราะว่าต้นทุนเนี่ยก็ไม่ได้เยอะนะครับคนที่รับไปเต็มๆแล้วผมยังไม่รู้เลยว่าเขาจะเอาเงินเอาไพ่ใบไหนมาจ่ายก็คือ True นะครับไม่รู้จริงๆนะครับก็อาจจะมีพันธมิตรอยู่ต่างประเทศหรือที่อื่นที่พร้อมจะระดมทุนมาเพิ่มนะครับอันนี้แล้วแต่นะครับก็เป็นเซกเตอร์ที่ค่อนข้างเสี่ยงนะครับ
การบินนี่ไม่ดีอยู่แล้วนะครับด้วยเป็นผมว่าเป็นเซกเตอร์ที่เปราะบางมากๆนะครับแค่ข่าวประโยคเดียวการบินไทยไม่ได้มาตรฐานสอบไม่ผ่านแค่นี้แหละโดนทำโทษทั้งประเทศเลยนะครับไม่ใช่แค่นักบินอย่างเดียวโดนทำโทษกันหมดเลยนะครับคอมมอดิตี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับราคาก็ยังไม่ขึ้นเท่าไหร่นะครับก่อสร้างรับเหมาจริงๆก่อสร้างรับเหมานี่เรารอเมกะโปรเจกต์เนื้อนะครับซึ่งคลอดช้ามากนะครับบอกตามตรงในปี2015นี่นับโครงการได้เลยนะครับที่ประมูลกันไปซึ่งผมเข้าใจว่าโมเมนตัมของเมกะโปรเจกต์ก็จะยังเนิบๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเซกเตอร์อสังหาริมทรัพย์นี่ดูมีแสงสว่างบ้างนะครับเพราะว่านโยบายลดค่าธรรมเนียมการโอนเหลือ 0.1% นะครับก็น่าจะช่วยได้บ้างนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเซกเตอร์อสังหาริมทรัพย์เนี่ยระดับรากหญ้าเรียกว่าอสังหาริมทรัพย์ระดับรากหญ้าที่3ล้านถึง5ล้านเนี่ยตอนนี้นี่ก็ชะลอเรียกว่าชะลอมากๆแล้วนะครับในส่วนของเซกเตอร์กลางๆนะครับจริงๆตอนนี้เนี่ยคนที่เรียกว่าเป็นชนชั้นกลางนี่ได้รับ impact เยอะในปี2015อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับคนที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวนะครับคนที่ทำงานบริษัทแต่ว่าบริษัทอยู่ในเซกเตอร์ที่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคนเหล่านี้ได้รับ impact แล้วนะครับก็มีการชะลอนะครับส่วนเซกเตอร์ที่ยังดูแล้วแบบว่าสดใสอยู่นะครับก็คือเซกเตอร์ของบ้านราคา10ล้านขึ้นไป100ล้านนะครับซึ่งคนเหล่านี้ได้เอาเงินซุกไว้ตั้งแต่ตอนที่ QE ขึ้นได้หุ้นได้อะไรซุกไว้เก็บใส่กระเป๋าเต็มไปหมดแล้วนะครับก็คิดว่าคนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่มี power ในการจับจ่ายอสังหาริมทรัพย์ในปีหน้านะครับส่วนเซกเตอร์ท่องเที่ยวนะครับก็เป็นเซกเตอร์ท่องเที่ยวเป็นเซกเตอร์ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งของประเทศไทยอันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับไม่ว่าจะโดนระเบิดแล้วก็เซไปแต่ว่าก็กลับขึ้นมาลุกขึ้นมาได้นะครับก็ปริมาณนักท่องเที่ยวเนี่ยเรียกว่าในช่วง Q4 นี้นะครับก็คือมากขึ้นนะครับมากขึ้นกว่า Q4 เดียวกันของปีที่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าธุรกิจท่องเที่ยวเป็นธุรกิจไซเคิลนะครับไซเคิลหมายความว่ามันก็วนเวียนวนไปวนมาทุกๆ Q4 มันก็จะดูดีคนท่องเที่ยวก็จะเยอะนะครับแต่พอหลังจาก Q4 ปุ๊บหมดไปถึงเดือนกุมภามีนาปุ๊บการท่องเที่ยวก็จะเริ่มแผ่วลงนะครับเพราะฉะนั้นเซกเตอร์นี้ยังต้องดูนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเข้ามาในช่วงธันวาตอนนี้แล้วเนี่ยเป็นช่วงเรียกว่ากลางๆเกือบค่อนข้างท้ายๆซีซั่นนะครับก็ต้องดูว่าจะโตเท่าไหร่แต่ว่าก็เรียกว่าเป็นที่พึ่งสุดท้ายนะครับของเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับชิ้นส่วนรถยนต์นะครับก็จริงๆปีหน้าไม่ค่อยมีรุ่นใหม่ๆเท่าไหร่นะครับชิ้นส่วนรถยนต์ก็จะยังคงไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่นะครับรวมถึงพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆซึ่งจริงๆต้องพึ่งอินเดียเพราะว่าปีหน้านี่เราจริงๆผมคาดการณ์ว่าอินเดียน่าจะโตเยอะนะครับเซกเตอร์โรงพยาบาลนี่ก็จะไปเรื่อยๆนะครับก็เนิบๆบ้างนะครับส่วนเซกเตอร์รีเทลอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับไม่มีโกรทนะครับบิ๊กซียอดขายไม่มีโกดนะครับเป็นเรื่องที่ตลกมากแม้ว่าจะขยายสาขาก็ตามนะครับแต่ว่าทำกำไรได้แสดงว่าเขาเป็นลดคอสบ้างนะครับแต่ว่าจริงๆเซกเตอร์รีเทลถ้าคุณดูชัดๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างไปได้ด้วยกันกับพวก GDP พวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าของที่อยู่ในไฮเปอร์มาร์เก็ตกับของที่ขายในตะกร้า GDP เนี่ยก็สิ่งเดียวกันนะครับก็สรุปนะครับจริงๆโอกาสผมถ้าเป็นผมนะครับผมมองหมวดท่องเที่ยวนะครับยังไงก็เรียกว่าฝากความหวังไว้นะครับไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องแบบโอ้โหสกายล็อกเก็ตนะครับสกายล็อกเก็ตจริงๆเนี่ยปีหน้าเนี่ยหาหุ้นเป็นเซกเตอร์ยากมากนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะต้องหาเป็นตัวนะครับซึ่งจริงๆการหาหุ้นเป็นตัวกับหุ้นเป็นเซกเตอร์นี่ต่างกันเยอะนะครับหุ้นเป็นเซกเตอร์เนี่ยเราไม่ได้ดูละเอียดเท่าไหร่แต่ว่าการหาหุ้นเป็นตัวนี่เรียกว่าต้องพินพอยต์ลงไปใช้พลังเยอะกว่าเดิมนะครับธุรกิจที่ภาครัฐส่งเสริมนี่ยังไงก็อยู่ยงคงกระพันนะครับประกงประกันพวกนี้ยังไงก็ตราบใดที่รัฐบาลส่งเสริมเนี่ยมันก็จะไม่หายไปนะครับโมเมนตัมก็จะยังคงอยู่นะครับธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ลดลงพวกโลจิสติกแวร์เฮาส์พวกนี้ก็ยังพอไปได้นะครับถามว่าเอ๊ะ
คุณการปกติคุณการไม่ค่อยบรรยายเรื่องพวกเศรษฐศาสตร์อะไรเท่าไหร่หรอกปกติจริงๆผมเป็นคนที่ทำทั้งลงทุนนะครับแล้วก็ทำทั้งเก็งกำไรด้วยทั้งสองอย่างแต่ว่าผมไม่เคยทำพร้อมกันนะครับหุ้นที่เทรดเพื่อเก็งกำไรเพื่อเก็งกำไรเท่านั้นผู้ที่ลงทุนก็เพื่อลงทุนเท่านั้นนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราเอาหุ้นตัวเดียวแล้วลงเล่นทั้งลงทุนทั้งเก็งกำไรด้วยเราจะถูกธาตุไฟเข้าแทรกอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเราจะเห็นราคาโอ้น่าไล่เหลือเกินไล่ซื้อเก็บไปเสร็จปุ๊บพอมันลงก็บอกตัวเองว่าถือยาวนะครับคราวนี้เนี่ยคำว่าถือยาวนะครับจากปีหน้าเป็นต้นไปนะครับคำว่าถือยาวนี่คือยาวจริงนะครับเรียกว่าถือกันระดับ5ปีขึ้นไปนะครับคำว่าถือยาวจะไม่ใช่3ปี2ปีจะไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ลงทุนเพื่อถือยาวจริงอันนี้อาจจะต้องดูจังหวะนิดนึงนะครับจริงๆบางคนลงทุนโดยที่ไม่ดูจังหวะเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเงินคุณจะต้องอยู่ในนั้นนานหน่อยนะครับถามหน่อยว่าปกติแล้วเนี่ยเล่นหุ้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงไหมใครว่าเล่นหุ้นมันมีความเสี่ยงบ้างยกมือใครคิดว่าเล่นหุ้นเนี่ยไม่ค่อยเสี่ยงเท่าไหร่หรอกยกมือใครคิดว่าคำถามแรกเดี๋ยวขอตั้งตัวก่อนได้ไหมคุณการแล้วเดี๋ยวค่อยตอบได้ไหมยกมือนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับจริงๆการเล่นหุ้นเสี่ยงการลงทุนก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับจริงๆผมเคยพูดไว้นะครับจริงๆเราลงทุนเนี่ยเหมือนเราเดินเรือออกจากฝั่งในสมัยโคลัมบัสออกไปค้นหาทวีปนะครับคุณขนทองขนอะไรขนทรัพยากรใส่เรือออกไปเต็มไปหมดแล้วก็ออกไปเจอเรือที่มีคลื่นลมเจอพายุเจออะไรบ้างนะครับบางคนออกเรือตลอดเวลาไม่ดูฟ้าดูฝนเลยออกเรือตลอดโอกาสที่เรือล่มมีเยอะนะครับแต่ว่าคนที่เรียกว่ามีประสบการณ์หน่อยเวลาที่ออกไปเสร็จปุ๊บเจอฟ้าเริ่มมืดๆมาแล้วเข้ามาเทียบท่าก่อนเอาทองเอาเทิงกองไว้ที่ท่าก่อนแล้วเดี๋ยวพอฟ้าใสแล้วค่อยเอาทองใส่เรือแล้วขนออกไปใหม่นะครับจะเจอทวีปเหมือนโคลัมบัสหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องนึงนะครับแต่มันไม่ต่างอะไรกันกับการที่เราเทรดหุ้นนะครับบางคนเทรดหุ้นแบบที่เรียกว่าออกเดินหาปลาตลอดเวลาเลยเรือของคุณต้องเป็นเรือไททานิคอาจจะต้องใหญ่กว่าไททานิคด้วยนะครับเพราะไททานิคยังล่มเลยนะครับจริงๆเนี่ยยิ่งเรือใหญ่หมายความว่าพอร์ตของคุณเนี่ยยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เงินก็คือทองที่ใส่ลงไปในเรือเนี่ยเยอะนะครับโหลดพอคุณไปข้ามไปเจอทวีปเสร็จปุ๊บคุณสร้างเมืองได้ภายใน1เดือนเลยว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยจากมุมมองของผมเนี่ยการลงทุนกับการเก็งกำไรเนี่ยมันมีช่วงเวลาของมันแล้วก็ตามไซเคิลของธุรกิจของเศรษฐกิจโลกนะครับแล้วก็ของกราฟด้วยนะครับจริงๆสิ่งที่ผมมาบรรยายวันนี้จริงก็ไม่เชิงเทคนิคอลเท่าไหร่แล้วก็ไม่เชิงพื้นฐานเท่าไหร่มันเป็นทั้ง2ด้านที่แล้วแต่คนจะมองนะครับเรามาดูเรื่องความเสี่ยงดีกว่าเนาะใครเคยวัดค่าความเสี่ยงของหุ้นในพอร์ตของคุณบ้างว่ามันเสี่ยงมากน้อยเท่าไหร่เทียบกับเซตมีใครเคยวัดบ้างครับยกมือหน่อยมันยากนะมันไม่มีแอปพลิเคชันตัวไหนที่จะเรียกว่ากดแล้วก็บอกว่าอุ๊ยพอร์ตโฟลิโอของคุณมีความเสี่ยงเท่านี้นะเซตมีความเสี่ยงเท่านี้นะยังไม่เคยเห็นแต่ตัวเลขกำไรเนี่ยมีแต่คนบอกคุณตัวนี้กำไรตัวนี้กำไรตัวนี้กำไรนะครับจริงๆในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยความเสี่ยงแล้วก็กำไรเป็นสิ่งที่ไม่ว่าเราจะลงทุนหรือเก็งกำไรเนี่ยต้องดูทั้งสองอย่างนะครับยิ่งเราเก็งกำไรเรายิ่งต้องดูหนักเลยเพราะว่าการเก็งกำไรเรารับความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรู้สึกถึงสิ่งที่เรียกว่าความเสี่ยงดีกว่าเนาะเพราะว่าบางคนก็จะยังไม่เคยไม่ค่อยสัมผัสมันนะวันนี้ผมจะชี้ให้เห็นสมมุติว่ากราฟแกนตั้งคือกำไรสะสมนะครับแกนนอนก็คือเวลาก็ผ่านไปเป็นวันกำไรสะสมหมายความว่าวันแรกคุณกำไร 2% วันที่2คุณกำไร 4% ผมหมายความว่ามันคือ 6% ทุกๆวันบวกกันนะครับออกมาเป็นกำไรเท่าไหร่นะครับมีนาย A กับนาย B ทั้ง2คนก็ลงทุนเก็งกำไรในหุ้นคนละตัวนาย A ก็ลงทุนในหุ้น A นาย B ก็ลงทุนในหุ้น B นะครับหุ้น A ก็คือหุ้นที่มีเส้นขยิบขยี้อยู่ตรงกลางนี้นะครับหุ้น A หุ้น B ก็คือหุ้นที่ผ่านจุด
1นะครับแล้วก็ผ่านจุด2นาย A กับนาย B เป็นเพื่อนกันนะครับก็จริงเล่นหุ้นด้วยกันก็อาจจะเป็นบรรยากาศเหมือนที่เราเคยเจอนะครับเริ่มมาที่กำไรอาจจะเท่ากันสักประมาณ 3% นะครับนาย A กับนาย B ก็คุยกันนะครับมาถึงวันนี้นาย B นะครับนาย B นี่โทรหานาย A เลยบอกว่าเนี่ยเห็นไหมไม่ซื้อหุ้น B อ่ะซื้อหุ้น B นะจาก 3% กลายเป็น 5% ไปแล้วนาย A ก็จาก 3% เป็น 4% อะไรก็ว่าไปนะครับนาย B ก็บอกแล้วไม่เชื่อนะครับหลังจากนั้นเวลาผ่านไปนะครับมาถึงวันนี้โอ้โหไม่ต้องพูดถึงนาย A นี่รีบกดโทรศัพท์โทรหานาย B เพราะว่านาย B ไม่โทรอยู่แล้วหุ้น B ตกลงมาใต้แกนเลยใต้แกนนี่คือ00ติดลงมาใต้แกนคือติดลบขาดทุนนะครับวันนี้นาย A ถามนาย B เป็นยังไงบ้างนาย B ได้แต่เงียบเงียบจ่อยๆไม่ตอบโทรศัพท์นะครับพอผ่านมาถึงวันนี้นาย B โทรกลับมาทันทีเนี่ยเห็นไหมหุ้น B มันดีเดี๋ยวมันก็ขึ้นมันไปเที่ยวเดี๋ยวๆก็มานะครับขึ้นมาที่ประมาณ 5% เท่ากันกับของนาย A เวลาผ่านไปมาถึงวันนี้นาย B นี่รีบโทรมาเกทับนาย A เลยบอกแล้วให้ซื้อหุ้น B ไม่เชื่อหุ้น B นี่ขึ้นไป 10% หุ้น A ขึ้นมา 8% สุดท้ายเวลาก็ผ่านไปมาถึงวันนี้วันที่กำไรเท่ากันเวลาก็เท่ากันเวลาผ่านไปเท่ากันได้กำไรเท่ากันคุณภาพชีวิตของนาย A และนาย B ต่างกันไหมค่อนข้างต่างกันใครดูมีความเสี่ยงมากกว่ากันนาย B ที่เคยไปทัวร์นรกมาแล้วรอบนึงและเคยไปขึ้นสวรรค์มาแล้วรอบนึงด้วยดูเป็นคนที่ใช้ชีวิตมีสีสันมีความเสี่ยงถูกไหมครับในขณะที่นาย A เนิบๆค่อยๆขึ้นไม่มีอะไรหวือหวาทั้งสองอย่างนี้ไม่มีอะไรผิดอันนี้ยังดีที่ทั้งนาย A แล้วก็นาย B เนี่ยถือหุ้นมาตลอดจนถึงวันนี้ถ้าเป็นนาย B ธรรมดาร่วงลงมาตรงนี้อาจจะทิ้งไปแล้วเลิกมีโอกาสเหมือนกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ทุกคนอาจจะยังไม่ทันได้สังเกตก็คือว่านาย B ตัดสินใจบ่อยกว่านาย A แน่นอนทุกๆครั้งที่หุ้นขยับแรงลงแรงขึ้นแรงนาย B ต้องตัดสินใจทั้งสิ้นมันจะไม่ผิดอะไรเลยถ้าเกิดนาย B เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้วฉันชอบแบบที่มีสีสันอย่างนี้ใช่ไหมขายปุ๊บลงมาซื้อข้างล่างได้แล้ว1ลูปสบายนิ่งๆนั่นคือคนที่มีประสบการณ์แล้วชอบอันนี้เป็นเรื่องจริงแต่คนที่ยังไม่มีประสบการณ์เท่าไหร่ซึ่งผมเข้าใจว่าเกิดมาค่อนข้างเยอะนะครับจำเป็นจะต้องตัดสินใจบ่อยครั้งขึ้นกับหุ้นที่มีความเสี่ยงมากกว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงและคนที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์ตัดสินใจมีโอกาสตัดสินใจผิดมากกว่าถูกนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติอันนี้ยังดีกราฟมันขึ้นเอาแล้วถ้าเกิดกราฟมันไม่ขึ้นกราฟมันลงกราฟมันลงเนี่ยคุณยิ่งต้องตัดสินใจให้ถูกต้องในเวลาที่ถูกต้องยาวสั้นยิ่งต้องถูกเป๊ะเข้าไปใหญ่จริงไหมเพราะว่าถ้าเกิดกราฟมันลงเนี่ยมันมีแค่ช่วงรีบาวเล็กๆยอดที่เตี้ยลงเรื่อยๆให้คุณเล่นนะเพราะฉะนั้นความยากของมันจะอยู่ที่นี่นะครับการตัดสินใจที่บ่อยครั้งมากขึ้นซึ่งคุณจะต้องเจอในปี2016อันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะครับด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจทั้งหลายแหล่หุ้นในตลาดหายากนะครับพอเจอตัวหนึ่งปุ๊บเป็นที่แน่นอนเลยว่าทุกคนนี่ลุมคึ้งเลยเจอของดีไม่กี่ตัวในตลาดนี่ทุกคนรีบเอาเงินใส่ไว้ก่อนเลยและราคาก็จะขึ้นอย่างรวดเร็วอันนี้เป็นเรื่องจริงแล้วถามว่าของดีนั้นอยู่ในหุ้นตัวใหญ่ๆหรือเปล่ายากที่จะตอบอย่างนั้นนะครับหุ้นตัวใหญ่เนี่ยตามเซกเตอร์แต่ละเซกเตอร์เนี่ยโดนอิมแพคจากไพ่ที่เปิดมาเยอะไปหมดแล้วนะครับและยิ่งหุ้นตัวเล็กเนี่ยเวลาที่เราเอาเงินใส่ลงไปนะครับหุ้นตัวเล็กเนี่ยมาร์เก็ตแคปมันน้อยนะครับคุณเอาเงินใส่ลงไปนิดเดียวราคาพุ่งปรึ๊ดเร็วมากนะครับสิ่งที่เราจะเจอก็คือสิ่งเหล่านี้ในปีหน้านะครับแล้วก็การประกอบกันกับ
การพัฒนาของหุ่นยนต์โรบอทเทรดนะครับไม่ว่าจะอัลกอริทึมเทรดอัลโกเทรดของทุกๆโบรกที่ให้หลายๆคนได้ใช้จริงๆตอนนี้ให้กับคนที่มีพอร์ตใหญ่ๆเป็นหลายๆล้านใช้ก่อนนะครับแต่ว่าในอนาคตแน่นอนมันจะลงมาถึงระดับทุกคนนะครับคราวนี้ระบบในเวลาในการเทรดนี่จะเป็นมิลลิเซกนะครับเรียกว่าเสี้ยววินาทีมันจะยิ่งทุกอย่างเนี่ยจะหมุนเร็วนะครับถามว่าฉันบางทีฉันก็อยากเป็นนาย A นาย B เนี่ยมันดูเสี่ยงถามก่อนถ้าเกิดไม่เสี่ยงเลยสมมติว่ามันไม่เสี่ยงเลยกราฟมันควรจะเป็นแบบไหนไม่มีความเสี่ยงเลยนะครับมันควรจะต้องเป็นแบบที่เส้นตรงลากขึ้นมาปื๊ดไม่ต้องหยึกหยื่อเลยถูกไหมเพราะว่าทุกๆวันที่เราหันกลับไปกำไรเพิ่มขึ้นทุกวั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 นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แน่นอนนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีอยู่ในธรรมชาติด้วยธรรมชาติเนี่ยขยับตลอดไม่ได้มีอะไรที่แน่นอนนะครับเมื่อไหร่ที่ตรงนี้เส้นนี้คือไม่มีความเสี่ยงความเสี่ยงด้วยตัวมันเองก็คือทุกๆค่าที่ออกมาจากเส้นตรงกลางเส้นนี้ถูกไหมนี่คือความเสี่ยงนะครับนี่คือความเสี่ยงความเสี่ยงทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นนิดเดียวที่ออกมาจากเส้นตรงกลางเส้นนี้ก็เรียกว่าความเสี่ยงเหมือนกันนะครับว่าไหมตอนนี้เราเริ่มเห็นภาพเอ๊ะตกลงหุ้นที่ฉันถือเนี่ยมันเสี่ยงไหมเนี่ยปกติดูแต่ราคายังไม่ได้ดูกราฟถึงขั้นนี้นี่เป็นข้อดีที่เราได้ดูกราฟนะครับเราดูข้อมูลย้อนหลังมาเพื่อบอกว่าตัวนี้มีพฤติกรรมเป็นยังไงนะครับอันนี้โอเคนะเดี๋ยวเราคุยเรื่องคอนเซ็ปต์ของความเสี่ยงซึ่งอันนี้อาจจะต้องโปรแกรมเข้าไปก่อนนะครับคราวนี้เนี่ยความเสี่ยงจริงถ้าเรียกเป็นภาษาวิทยาศาสตร์หน่อยก็คือมันเรียกว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอะไรพวกนี้นี่แหละซึ่งจริงๆเรียนตั้งแต่สมัยมัธยมต้นนะครับสมัยปริญญาตรีปริญญาโทเอามาทำเป็นวาเลียนทำใส่เมตริกอะไรหลายอย่างนะครับออกมาเป็นสูตรแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยคอนเซ็ปต์ของมันก็คือความเสี่ยงนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้แล้วก็เป็นสิ่งที่กองทุนทั้งหลายแหล่เวลาที่เขาเอาไปทำค่า NAV หรือว่าทำราคากองทุนที่เขาบอกคุณว่ากองทุนนี้มีความเสี่ยงน้อยมีความเสี่ยงมากความเสี่ยงน้อยความเสี่ยงมากเขาก็สิ่งนี้ไปวัดนะครับแล้วแต่คนชอบความเสี่ยงแค่ไหนบางคนบอกว่าผมชอบกองทุนที่เรียกว่ามีจรรยาบรรณนะครับปรากฏว่ากลายเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงทันทีหลังจากข่าว CTO นะครับจริงๆวันนี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องความเสี่ยงอย่างเดียวก็ไม่ได้อย่างที่บอกนะครับเราดูความเสี่ยงแล้วก็ดูกำไรนะครับถามว่าหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงมากๆดีหรือไม่ดีบางคนก็คิดไม่ดีเอ๊ะหรือมันดีจริงๆความเสี่ยงอย่างเดียวถ้าเกิดความเสี่ยงสูงมากๆและได้กำไรมากยิ่งกว่ามากมันอาจจะดีก็ได้นะครับในขณะที่หุ้นที่มีความเสี่ยงต่ำไม่ค่อยมีความเสี่ยงเท่าไหร่ขยับไม่หวือหวานักไม่มีกำไรกำไรเป็นศูนย์ถามว่าดีไหมแล้วเราจะไปถือหุ้นอย่างนั้นทำไมจริงไหมเราสู้ไม่รับความเสี่ยงนี้เลยไม่ดีกว่าเหรอถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงเราดูคู่กับกำไรเป็นมิติที่มาด้วยกันนะครับเราไม่สามารถบอกได้ว่ากำไรเยอะดีเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณเข้าใจว่ากำไรเยอะดีคุณจะถูกดึงเข้าไปอยู่ในโลกที่เรียกว่าโลกแห่งเป้าหมาย target price นะครับเคยได้ยินไหมเอ่ยหุ้นตัวหนึ่งราคา100บาทมีคนมาบอกคุณว่ามันจะขึ้นไปที่120บาทในจินตนาการของคุณเห็นภาพจุด100บาทลากเส้นตรงไปที่จุด120บาททันทีแล้วก็บอกว่าอีกนิดเดียวก็ถึง120บาทแล้วกำไรเห็นหนูเนาะ20บาทนะครับสิ่งที่เขาไม่บอกคุณคือจาก100บาทมาจะลงไปเหลือ50บาทขึ้นมาที่80บาทลงไป20บาทขึ้นมา80บาทขึ้นไปที่120บาทผมถามคุณว่าคุณจะยังอยู่มีชีวิตอยู่จนถึง120บาทหรือเปล่าเป็นเรื่องของความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะครับ
พราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรามองมิติเดียวนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยอุปกรณ์แทบทุกอย่างพยายามสร้างมาเพื่อให้เรามองมิติเดียวนะครับถ้าเราไม่พลิกเข้าไปดูมุมมองเหล่านี้เนี่ยมีโอกาสที่จะหลงทางได้ง่ายโดยเฉพาะในปี2016ซึ่งผมมั่นใจว่าเป้าหมายจะมาทีมาบ่อยแล้วก็เปลี่ยนได้เรื่อยๆนะครับเป็นเรื่องจริงไหนๆก็วันนี้มีคนเก่าที่เคยฟังวันศุกร์มาแล้วนะครับเดี๋ยวขอบรรยายเรื่องใหม่ๆบ้างนะครับคนที่มาฟังบรรยายเมื่อวันศุกร์จะได้ฟังพวกจังหวะเทรดดูกองดูกราฟอะไรพวกนี้นะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าผมใช้ Bollinger Band ถ้าใครอยากศึกษาเพิ่มเติมแล้วแต่วันนี้ผมจะมาคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการพอร์ตหุ้นแต่ละตัวที่ทางบ้านสนใจลงไปในสิ่งที่ผมเรียกว่า Risk and Return Quadrant เรียกว่ากำไรและก็ความเสี่ยงดูว่าหุ้นของเราอยู่ตรงไหนในชาร์ตนี้นะครับเอาง่ายๆผมตั้งกราฟแนวตั้งเป็นกำไรแนวนอนเป็นความเสี่ยงนะครับอันนี้ต่างกับกราฟอันแรกนะอันแรกนี่คือกำไรสะสมแล้วก็เวลาถูกไหมอันนี้เป็นคนละเรื่องไอ้เป็นเรื่องเดียวกันแต่เป็นคนละกราฟโอเคไหมครับถ้าเกิดผมเอาปากกาจิ้มตรงกลางแล้วก็ขีดเส้น2เส้นผมจะแบ่งทุกๆอย่างเนี่ยเป็น4ควอดแรนต์4ช่องเรียกว่า4ช่องดีกว่าง่ายดีเท่าๆกันนะครับอันนี้คือจุด00นะครับอันนี้คือกำไรเยอะอันนี้คือความเสี่ยงเยอะนี่คือนี่คือความเสี่ยงน้อยนี่คือกำไรน้อยอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับควอดแรนต์นี้คือควอดแรนต์ที่กำไรเยอะความเสี่ยงเยอะโอเคหุ้นที่ตกอยู่ในควอดแรนต์นี้ดูเป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงเยอะแล้วก็กำไรเยอะด้วยนะครับหุ้นที่ตกอยู่ในควอดแรนต์นี้ก็คือหุ้นที่มีกำไรน้อยแล้วก็ความเสี่ยงน้อยนะครับเอ๊ะดีหรือไม่ดีอันนี้ไม่รู้นะครับรู้แต่ว่าเมื่อไหร่ที่มีหุ้นตกอยู่ในช่องนี้ความเสี่ยงเยอะกำไรน้อยเรียกว่ารับความเสี่ยงอาจจะไม่ค่อยคุ้มไม่ค่อยคุ้มถือก็ได้นะครับกลับกันนะครับหุ้นที่มีความเสี่ยงน้อยแต่กำไรเยอะอันนี้เป็นพวกที่เรียกว่าติดดาวนะครับเวลาที่กราฟขึ้นนี่ขึ้นชันเลยแล้วก็ไม่ค่อยสวิงเท่าไหร่เราจะหาส่วนใหญ่จะหาหุ้นแบบนี้นะฮะถามว่าตอนนี้เรารู้ไหมว่าหุ้นที่อยู่ในพอร์ตของเราเนี่ยมันตกอยู่ในช่องไหนเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะครับก็วันนี้จริงๆผมมีExcel ง่ายๆนะครับซึ่งผมบรรยายผมสอนเรื่องนี้ตลอดนะครับวิธีคิดแนวคิดการสร้างเทมเพลตพวกนี้แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวขอเอามาใช้ให้ดูเลยละกันเพราะว่าจริงๆอยากตอบปัญหาคาใจของแต่ละคนมากกว่านะครับว่าแต่ละคนหุ้นที่ตัวเองถืออยู่อย่างเงี้ยถามคุณการแล้วว่าเรื่องความเสี่ยงกับเรื่องกำไรเนี่ยตกลงแล้วมันดีไม่ดีกันแน่นะครับโดยที่ผมจะขอทำทีละตัวนะครับก็จะขอทำแบบเร็วๆนะครับจริงๆผมก็ใช้ตัว e-finance นะครับถ้าเกิดใครไม่เคยลองใช้ใครเคยใช้ e-finance บ้างยกมือใครไม่เคยใช้เลยยกมือนะครับถ้าเกิดยังไม่เคยใช้เลยก็ไม่เป็นไรนะครับเอาแค่คอนเซ็ปต์ความคิดเข้าไปติดตามก็พอนะครับแล้วก็เดี๋ยวในเรื่องของตัว Ripple Line Model ถ้าเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวจะบรรยายให้ฟังว่ามันเป็นยังไงบ้างครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเนื่องจากมีคนมาจากหลายแบ็คกราวด์นะครับวันนี้ก็จะขอสอนความเข้าใจเรื่องนี้ก่อนนะครับปกติแล้วเนี่ยกราฟเซตใน e-finance นะครับเราสามารถ export ข้อมูลออกมาได้นะครับผมก็ขอ export ออกมาเป็น Excel นะครับออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับสิ่งที่ผมใช้ก็คือผมใช้แค่ช่องราคาปิดนะครับผมก็ขอราคาปิดของดัชนีเมื่อวันที่18เดือนธันวาคม2015คือเมื่อวันศุกร์นะครับขอเอามาใช้สัก30ช่วงข้อมูลนะครับทำไมต้องเป็น30ช่วงข้อมูลด้วย
อันนี้แล้วแต่นะครับแต่ว่าอย่าให้มันน้อยเกินไปเดี๋ยวมันไม่มีนัยยะทางสถิตินะครับผมก็มาแปะลงไปในนี้นะครับผมขอทำสีไปหน่อยเดี๋ยวผมลืมเพราะผมขี้เกียจเปลี่ยนผมเปลี่ยนแค่ตรงนี้ตรงเดียววันที่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับเดี๋ยวคนถ่ายไปอุ้ยคุณการผิดนะครับแต่ต้องขอเพราะว่าผมทำอย่างนี้เพราะอะไรเพราะผมลิงก์สูตรไปแล้วนะครับในสูตรนี้นะครับปกติวันนี้ผมจะบรรยายแค่สีฟ้ากับสีแดงนะครับสีฟ้าก็คือ 3.2% คือกำไรคือความเสี่ยงขอโทษทีนะครับกำไรหรือขาดทุนก็คือขาดทุน 9.1% นั่นคือเซตในช่วง30วันที่ผ่านมา30วันคือ1เดือนหรือ1เดือนครึ่งตอบให้ผมมั่นใจหน่อยใครว่า1เดือนยกมือใครว่า1เดือนครึ่งยกมือคนที่ยกมือ1เดือนตกใจฉันทำอะไรผิดเดือนนึงไม่ได้มี30วันเหรอใช่ตามปีปฏิทินแต่ว่าในการเล่นหุ้น30พีเรียดคือ1เดือนครึ่งเพราะว่า1เดือนมีอยู่แค่20วันที่ตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการอีก10วันก็คือครึ่งเดือนนะครับเราใช้ข้อมูลเดือนครึ่งของเซตที่ผ่านมามาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับของตัวเซตนะครับก็คือติดลบถ้าเกิดเซตยังติดลบเลยก็เป็นช่วงที่ยากที่จะเล่นนะบอกตามตรงผมขอทำอีก2ตัวละกันนะครับมันจะได้มีอะไรมาเทียบกันหน่อยนะครับขอทำแอดวานละกันนะครับบอกว่าเอ๊ะคุณการให้แบบว่าติดตามทันเหตุการณ์มากทำไมถึงเป็นแอดวานซ์มันเพิ่งประมูลกันหรือเปล่าตอบไม่ใช่นะครับจริงๆแบบทดสอบนี้มีตั้งแต่ปี2012นะครับถ้าคุณดูวันนะครับแนวคิดไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ว่าข้อมูลก็เปลี่ยนไปตามข้อมูลปัจจุบันนะครับเฟรมเวิร์กต่างๆเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนอยู่แล้วนะครับก็ผมก็ทำสิ่งเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นสิ่งนี้รีเพย์ไปเรื่อยๆจนเบื่อเลยนะครับแต่อย่าเพิ่งเบื่อนะครับเพราะว่าผมทำบ่อยจริงๆอันนี้คือการบ้านที่ปกติผมทำนะครับก็เดี๋ยวขอเปิดแอดวานซ์ขึ้นมานะครับอันนี้ไม่เซฟนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราใช้30ช่วงข้อมูลนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้คำนวณอัตโนมัตินะครับเพราะว่าผมลิงก์สูตรไว้อยู่แล้วนะครับสำหรับแอดวานซ์ในช่วง30วันที่ผ่านมานะครับขาดทุน 16% ความเสี่ยง 5.2% ถ้าเทียบกับเซตแล้วเนี่ยเซตมีความเสี่ยง 3.2% เท่ากับว่าแอดวานซ์มีความเสี่ยงที่สูงกว่าในขณะที่ขาดทุนเยอะกว่านะครับใครที่เลือกถือแอดวานซ์แสดงว่าคุณกำลังเผชิญกับความเสี่ยงแล้วก็โอกาสขาดทุนมากกว่าเซตอันนี้ต้องพึงระวังไว้นะครับบางคนบอกว่าฉันขอซื้อหุ้นตัวนี้แหละเพื่อจุดกลับตัวอย่างเดียวเลยนะครับผมบอกได้เลยว่ามันยากที่คุณจะซื้อหุ้นได้ที่จุดกลับตัวเป็นเรื่องยากมากนะครับถ้าเกิดเราเอาข้อมูลเราเอาทฤษฎีด้านสถิติมาอธิบายเนี่ยโอกาสที่คุณซื้อหุ้นและกลับตัวเลยเนี่ยน้อยกว่าคุณซื้อหวยแล้วถูกอีกนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับปกติแล้วเนี่ยคนที่เทรดตามโมเมนตัมจริงไม่ค่อยสนใจจุดกลับตัวเท่าไหร่นักแค่รู้ว่ามีก็พอแล้วนะครับขออีกตัวหนึ่งนะครับ CPO อันนี้ก็เลือกมาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับข่าวในช่วงนี้นะครับผมก็ทำสิ่งเดิมๆนะครับก็เอา CPO มาอัปเดตให้กับทุกคนดูขอปิดแอดวานไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมเปิดเยอะๆแล้วจะเริ่มงงนะครับ CPO อยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่นะครับโอเคทุกคนบอกว่าอย่าเพิ่งง่วงนอนนะครับเพราะว่าผมทำแบบฝึกหัดนี้ทีไรนะครับบางคนที่แบบว่าเห็นเลขเยอะๆนี่เริ่มแบบตานี่เริ่มลอยนะครับเริ่มสติเริ่มเลือนลางนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์ของมันนะครับจะทำให้CPO นะครับ
ความเสี่ยง 7.3 ขณะที่ขาดทุน -15.6 นี่เรียกว่าแย่กว่าใครเพื่อนนะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่ผมทำคือผมจะพอดการ์ดให้คุณดูนะครับผมขอเอาข้อมูลมาแปะไว้ใกล้ๆกันนะครับโอเคก็ทำหน้าตาให้มันคล้ายๆกันนะครับมันจะได้ดูอันนี้ 5.2 กับ -16.1 ก็คือ advance นะครับ 5.2 -16.1 ในขณะที่ 7.3 -15.6 ก็คือ CPOนะผมแค่เอาข้อมูลไว้ข้างๆกันไม่ได้มีอะไรแปลกประหลาดนะครับผมขอเอาข้อมูลนี้ขยับขึ้นไปติดข้างบนนิดนึงนะครับแล้วก็ขอพอดกราฟเลยผมพอดกราฟเป็นแบบเขาเรียกว่า XY scatter นะครับใครจะจดไว้ก็ได้นะครับผมไม่ได้หวงวิชาเท่าไหร่นะครับออกมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวขอหยิบไปข้างล่างหน่อยนะครับจะได้เห็นพร้อมๆกันกับข้อมูลที่อยู่ข้างบนนะครับโอเคผมว่าตรงนี้มันใหญ่ไปขอเลื่อนหน่อยโอเคคราวนี้เนี่ยเวลาที่เราวาด list and return quadrant นะครับปกติผมจะวาดสี่เหลี่ยมลงไปในนี้นะครับวาดสี่เหลี่ยมแล้วก็เอาสีออกหน่อยนะครับแล้วก็โอเควาดเส้นนะครับแบ่งให้มันเป็น4ช่องเส้นให้มันหนานิดนึงนะครับโอเคโอเคเรามาดูสิ่งที่เราได้กันนะครับตอนนี้เนี่ยจำได้ไหมเอ่ยว่าขอดูจุดนี้ก่อนนะครับจุดนี้ 3.2% กับ -9.1 3.2% กับ -9.1 คือเซตนะครับตัวหน้าคือแกน x โอเคไหมแกน x คือแกนนอนถูกไหมตัวหลังคือแกน y แกน y คือแกนตั้งโอเคไหมครับตัวหน้าคือแกน x มันคือ 3.2 มันคือความเสี่ยงโอเคเหมือนกับลายมือไก่เขียที่ผมวาดไว้เมื่อกี้เลยนะครับ -9.1% มันคือแกน y มันก็คือกำไรหรือขาดทุนสรุปออกมามันตลาดมันขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดอยู่ในช่องติดดาวดูดีกว่าชาวบ้านอีก2ตัวนี้ถามว่าทั้ง2ตัวนี้ตัวไหนที่มันดูย่ำแย่กว่ากันนะครับก็ต้องตอบว่าเป็น CPOในแง่ของความเสี่ยงนะครับคุณรับความเสี่ยงเยอะกว่าชาวบ้านเขาขาดทุนน้อยกว่าเขานิดเดียวนะครับไม่มีเหตุผลอะไรที่คุณจะไปดีเดย์อะไรกับเขานะครับคราวนี้มาถึงคำถามที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับถามว่าเรามาดูตัวอื่นตัวไหนดีนะครับจริงๆอยากให้ใช้ไมค์ลอยอันนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับถ้ามีทีมงานท่านหนึ่งผมอยากให้เอาไมค์ลอยนี้แจกให้กับท่านที่อยู่ด้านล่างนะครับได้มีส่วนร่วมกับคอร์สวันนี้นะครับว่าเอ๊ะมีตัวไหนที่สนใจบ้างอยากเอามาพอดดูเอ๊ะมันดีหรือไม่ดีกว่ามีใครสนใจไหมครับยกมือครับเริ่มมีนะครับผมบอกได้เลยว่าคุณเป็นคนที่โชคดีมากเพราะว่าท้ายชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวจะยกกันเป็นตับเลยนะครับเอาคนละตัวก็พอนะครับเดี๋ยวผมจะมือหยิกซะก่อนนะครับมาเลยครับตัวไหนครับโอเคผมพร้อมครับตัวไหนดีเอ่ยเชิญครับ APCO ค่ะ APCO นะครับเดี๋ยวขอลบตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวมันไปปนกันอุ๊ยอันนี้เป็นหุ้นที่ niche market เหมือนกันนะครับผมทำเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ทุกคนจะได้ดูจนเบื่อเลยนะครับ
เดี๋ยวขอทำโฟลเดอร์เก็บไว้นิดนึงนะครับจะได้โอเคออกมาแล้วนะครับเป็นโฟลเดอร์ที่ล็อกจริงๆนะครับต้องขอโทษด้วยนี่เป็นหุ้นที่ราคาน่ารักนะครับบาทนิดๆนะครับก๊อปปี้นะครับผมขอก๊อปปี้แล้วก็ไปแปะเลยนะครับเพราะว่าผมก็ประหยัดเวลานะครับจะได้วันนี้จะได้บรรยายหลายๆอันวิธีทำของผมง่ายนิดเดียวนะครับผมก็กดยืดอันนี้ออกมานะครับมันไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยมันเพิ่มมาจุดหนึ่งแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันคือจุดไหนนะครับเดี๋ยวเราขยับมาดูมันหน่อยนะครับ 6.7 ลบ 13.7 อันนี้จำกันเองนะครับผมพอดีขี้เกียจทำก็ต้องขอโทษด้วยจะได้เวลาไวๆนะครับ 6.7 ลบ 13.7 มันคือจุดนี้นะครับถามว่าเราดูอะไรจากสิ่งนี้ผมสามารถอธิบายสั้นๆง่ายๆได้นะครับด้วยเสียงทุ้มๆหล่อๆนะครับหุ้นตัวนี้ตัวอะไรก็ไม่รู้รู้แต่ว่าถ้าเกิดคุณมีหุ้น2ตัวนี้คุณควรจะต้องทิ้งตัวนี้ก่อนตัวที่มันอยู่มุมขวาล่างนี่มันคือห่วยที่สุดแล้วเพราะมันคือเสี่ยงเยอะกำไรติดเดียวแต่ถามว่าถ้าคุณมองภาพใหญ่ทั้งหมดเนี้ยควรถือไหมถ้าในมองผมคืออะไรที่ต่ำกว่าแกน00ไม่ควรถือจริงไหมครับทุกคนกำลังทุกขอโทษทีหุ้นทุกตัวกำลังดำดิ่งรวมทั้งเซ็ตเองด้วยสิ่งเราหาเราควรต้องหาอะไรที่มันอยู่เหนือแกนแล้วก็ความเสี่ยงต่ำเรียกว่าพอจิ้มลงไปปุ๊บจุดนี้เด้งไปอยู่นู่นเลย APCO ก็ยังไม่น่าใช่นะครับขออีกตัวนึงครับขอคุณผู้หญิงก่อนนะครับขอบคุณ AOT นะครับ AOT จริงๆผมคิดว่าครั้งหน้านี่ผมน่าจะทำเทมเพลตมาหลายๆอันเลยแล้วก็ก๊อปปี้มาแปะมันจะได้เร็วเนาะแต่ว่าครั้งนี้ทำไม่ทันจริงๆครับเดี๋ยวขอเอาไว้ไปพัฒนาครั้งหน้านะครับ AOT นะครับกราฟแค่กราฟมาดูก็โหดร้ายแล้วนะครับขึ้นกันอย่างกับ exponential นะครับAOT นะครับนี่เป็น AOT แล้วกันก๊อปปี้ใหม่นะครับโอ้โหเป็นบวกนะครับคนถือนี่แทบจะยิ้มแก้มปิมาที่ชาร์ปเรโชนะครับขอไว้ตรงนี้ทายซิว่าถ้าเกิดเราขยับไปรวม AOT ด้วยเนี่ยกราฟมันจะเป็นยังไงมันน่าจะเป็นยังไงครับ
กลายเป็นว่าเจ้าสี่เหลี่ยมนี้นะครับขยับออกมาแบบนี้สังเกตมันแปลว่าอะไรสี่เหลี่ยมนี้ขยับจากอันเล็กๆอย่างนี้ถ้าไม่มีถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่เคยมอง AOT ในชีวิตหนึ่งเราไม่เคยมองมันเลยอุ้ยเมาบังมองไม่เห็นชีวิตของเรามีอยู่เท่านี้กับหุ้น4ตัวนี้เราไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้เลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็จะไปเทรดอยู่แต่กลุ่มบัวใต้น้ำขวาล่างตลอดเวลาถูกไหมครับพอดีเพื่อนบอก AOT สิ AOT ดูดีกับชาวบ้านเพราะอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่ได้เชียร์ให้ซื้อนะบอกไว้ก่อนไม่ได้เชียร์ให้ซื้อหุ้นนะเอามาเทียบกันเฉยๆนะครับถ้าเกิดมีทั้งหมดนี้ผมก็จะพยายามรักษาหุ้นตัวนี้ไว้ถูกไหมถามว่าแล้วตอนนี้กลับไปดูในพอร์ตคุณที่มีหุ้นเป็น10ตัวล่ะคุณจะทิ้งตัวไหนก่อนดีในภาวะที่ลดความเสี่ยงให้กับพอร์ตตัวเองนี่เราดูหุ้นแค่ทีละตัวนะยังมีศาสตร์แห่งการดูหุ้นทั้งกระบี่มัดรวมกันแล้วก็ดูพร้อมกันด้วยก็มีนะแต่ว่าในระดับนี้เราดูทีละตัวก่อนคือตัวไหนมันแย่ที่สุดถ้าเราต้องตัดเก็บเงินสดมันก็ต้องตัดนะครับมันไม่มีเหตุผลอื่นนะครับยังมีเวลาอยู่นะครับก็เอาอีกดีกว่าวันนี้ผมอยากได้สักหลายๆตัวจนกว่าทั้งห้องนี้จะเห็นภาพนะครับขออีกตัวนึงครับจากทางบ้านครับมิ้นท์นะครับโอเคท่านที่เหลือก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเดี๋ยวค่อยๆทยอยไปผมพยายามจะให้แรนดอมไปได้ทุกๆเซกเตอร์ของห้องนี้นะครับเพราะว่าใครที่มาก่อนมาหลังก็น่าจะได้เข้าร่วมสิ่งนี้เหมือนกันนะครับอะไรนะครับครับเราใช้สแตนดาร์ดเดเวียชันถ้าผมบอกสูตรของคุณแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเป็นความลับมากเลยนะครับผมไม่เคยบอกใครเลยไม่จริงนะครับจริงเราเรียนตั้งแต่ม.3 แล้วเดี๋ยวผมบอกให้นะครับไม่ยากไม่ยากเลยนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวขอไอ้ตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยอ๋อมินนะครับบางทีเราทำไปก็เพลินนะครับทำไปก็หาตัวนั้นตัวนี้ไปซึ่งจริงผมอยากให้หลายๆคนเนี่ยทำสิ่งเหล่านี้เป็นการบ้านแล้วก็มาแชร์กันผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์เดี๋ยวนะครับอันนี้ขยายอันนี้เป็นมินครับโอเคมินก็ดูดีเหมือนกันนะครับก็ปีกแต่ถามว่ามันดีกว่า AOT หรือเปล่าถูกไหมเพราะเราเงินเรามีแค่ก้อนเดียวถ้าเราเลือกได้เราขอเลือกตัวที่มันคุ้มจะเสียที่สุดไม่ใช่คุ้มจะเสียพูดผิดคุ้มจะเสี่ยงที่สุดคุ้มจะเสียบอกว่าได้ยินมาจนชินแล้วปี2015อุ๊ยมันโผล่มาเป็นจุดนี้เพราะผมรู้ได้ไงเพราะว่าผมแอบเห็นตอนที่มันโผล่ขึ้นมานะครับถามว่าอันนี้ก็เป็นของดีทั้ง2อันเนี้ยเทียบกันยังไงเอาเทียบด้วยตานะคุณไม่ต้องใช้สูตรคูณสูตรอภิมหาตรรกศาสตร์ซิกมาแอลฟาเต็มไปหมดไม่ต้องนะครับผมบอกวิธีดูให้ง่ายๆตามภาษาบ้านๆแบบที่ผมใช้เพราะปกติผมจริงๆผมเรียนสายสถาปัตยกรรมมาผมดูอะไรเป็นรูปร่างรูปภาพนะครับแล้วก็ดูเป็น3มิตินะครับถามว่าอันนี้คือกำไรอันนี้คือความเสี่ยง
กำไรเท่ากันเท่ากันอ่ะไม่ต้องบอกเยอะมันอยู่ในแนวเนี้ยถ้าเกิดอันนี้คือกำไร 1% 2% 3% 4% 5% ไอ้นี่ก็ 5% ไอ้นี่ก็ 4.9 มั้งใกล้เคียงถือว่า 5% ละกันอันนี้มันกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้จำไม่ได้ 2.7 กับ 4.1 โอเคประมาณ 3-4% ความเสี่ยงอ่ะความเสี่ยงนี่คือ 0.0 เสี่ยงก็ 1 2 3 4 5อ้าวความเสี่ยงอันนี้ 1% ความเสี่ยงนี้ 5% กำไรเท่ากันรับความเสี่ยงเยอะกว่าคุณชอบไหมไม่มีใครชอบมีแต่คนชอบกำไรเท่ากันความเสี่ยงน้อยกว่าฉันโอเคถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอยู่รอบๆตัวเรานะครับบางคนบอกแต่นี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่านี่คือเรากำลังดูข้อมูลย้อนหลัง1เดือนเป็นที่ถกเถียงกันในเชิงวิชาการมานานแล้วว่าข้อมูลย้อนหลังไม่ได้บ่งบอกถึงอนาคตเหมือนที่เขาบอกคุณตอนที่คุณกำลังจะไปซื้อกองทุน LTF IMF เหมือนกันเลยนะครับพูดอะไรไม่รู้เร็วๆแต่จับใจความได้แบบนี้นะครับบางคนก็บอกว่าข้อมูลย้อนหลังไม่ได้บอกถึงอนาคตแต่จริงๆเนี่ยข้อมูลย้อนหลังมันบอกได้ถึงอนาคตอันใกล้ใกล้ๆนะบอลมันจะบอกแบบไกลๆก็ไม่ถูกต้องนักนะครับจริงๆต้องพูดเรื่องข้อมูลย้อนหลังก่อนบางคนบอกว่าการดูข้อมูลย้อนหลังเนี่ยเหมือนการที่เราขับรถไปข้างหน้านะครับแล้วก็กระจกหน้าเนี่ยมืดดำปิดมองไม่เห็นเลยแล้วเราก็เห็นแค่กระจกสองหลังแล้วก็มองไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขับรถไปแล้วก็มองกระจกหลังส่องไปเรื่อยๆถ้าเศรษฐกิจดีทางมันตรงถนนตรงแบบนี้คุณเหยียบคันเร่งปื๊ดอัดเงินวิ่งเร็วไม่มีใครว่าคุณบางคนกระทืบมาจิ้นปึ๊บๆๆนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เศรษฐกิจเลี้ยวรถคดเคี้ยวแบบนี้นะครับคุณลองคิดดูคุณมองทางเฮ้ยเมื่อกี้มันเลี้ยวซ้ายตอนนี้มันเลี้ยวขวาตอนนี้มันเลี้ยวซ้ายตอนนี้มันเลี้ยวขวาแล้วคุณก็ขับเหยียบคันเร่งเต็มที่อัดเงินตุ้มคุณมีโอกาสที่สไลด์ลงหน้าผาสูงถ้าคุณไม่ใช่คนขับรถที่เป็นแบบ F1 มือ1อันนี้เป็นเรื่องจริงนะเพราะฉะนั้นที่พูดมาเนี่ยก็คือข้อมูลย้อนหลังเราดูได้แต่อย่างน้อยเราต้องทำบ่อยๆไม่ใช่ว่าบางคนบอกว่าฉันทำครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณครึ่งปีที่แล้วแล้วฉันขอจะเอาไว้ forecast ได้อีก1ปีอันนี้มันเป็นไปไม่ได้นะครับกลายเป็นว่าการบ้านเนี่ยต้องทำบ่อยๆนะครับโอเคเรามาดูตัวต่อไปดีกว่าอยากให้มันมีในเนี้ยสักเยอะๆนะผมอยากรู้ด้วยว่าหุ้นที่ทางบ้านสนใจนะครับมันอยู่ในพวกไหนนะครับโอเคตัวต่อไปครับไม่ต้องอายนะครับตัวไหนจะอยู่คอด้านไหนเชิญพี่แว่นใส่แว่นครับ IRPC นะครับเราก็จะมีหุ้นที่เรียกว่าคาใจหลายๆคนนะครับกดมาดูกราฟบางคนบอกว่าจริงๆคุณการไม่ต้องพอดคอดแดนคอดเดินหรอกคุณการก็ดูกราฟก็พอแล้วนะครับไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆเราต้องเอาไว้เทียบกันครับโอเค IRPC นะครับส่วนคำถามเรื่องการคำนวณค่าความเสี่ยงอะไรนี่เดี๋ยวผมกลับมาเฉลยนะครับอันนี้ไม่ลืมนะครับไม่มีกั๊กอยู่แล้วนะครับมางาน Thailand Smart Money นี่เราจัดเต็มนะครับแต่ผมก็มีความคิดแวบขึ้นมาในหัวเหมือนกันนะเอ๊จะทำหมวดไอ้4คนที่ไปประมูลกสทช.กันเนี่ยมาดูเพื่อสำหรับวันจันทร์ดีไหมนะครับเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้เป็น IRPC นะครับจริงผมพยายามปิด
Excel ตัวเก่าๆบางทีงงแล้วกดช้านะครับก็โอเค IRPC นะครับ copy ไปแปะขอย่นนิดนึงนะครับเพราะว่าจริงๆอันนี้ก็กราฟเราโอเคจุดอยู่นี่นะครับ IRPC ก็ยังดีก็ยังพอก้มแก้มโอเคเพราะว่าอะไรอยู่เหนือแกนแบบเฉียดฉิวฉิวเฉียดอย่าลืมนะครับเราดูสี่เหลี่ยมอันนี้แล้วเนี่ยเราดูแกน00ด้วยถูกไหมครับอะไรที่อยู่ใต้00แล้วมันขัดคุณนะไม่ใช่ว่าบางคนบอกว่าเนี่ยคือฉันเนี่ยเคยทำมาได้แบบนี้แล้วก็แบบว่าภูมิใจมากไปบอกทุกคนเลยว่าตัวนี้ดีที่สุดในพอร์ตฉันแล้วที่ไหนได้นะครับมีตัวที่ดีกว่านะครับตัวต่อไปครับเดี๋ยวขอคุณพี่ครับคุณพี่ด้านหลังเอาไมค์ให้เขาเลยครับตัวคิวเฮาค่ะคิวเฮานะครับเนี่ยจะบอกว่าเมื่อไหร่ที่กราฟของหุ้นในปีนะคุณไม่เห็นเทรนด์มันแบบชัดเจนอย่างเงี้ยมันยึกยักเงี้ยมันดูยากยิ่งมันต้องดูไปถึงค่าตัวเลขเลยครับเพราะปกติถ้าเกิดตลาดที่มันดีๆเนี่ยกราฟขึ้นแบบเนี้ยดูง่ายนะครับคิวเฮานะครับจริงๆมางาน Thailand Smart Money จริงๆได้หลายอย่างนะครับก็วันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นวันที่คนเยอะมากๆนะครับทั้งซื้อกองทุนต่างๆทำประกันผมคิดว่าเซกเตอร์ประกันนี้จะอยู่คู่บ้านเราอีกนานนะครับวันนี้เราจะไม่ถามถึงเหตุผลนะครับบางคนมาบรรยายมีเหตุผล108นะครับแต่ว่าเหตุผลของผมถ้าเกิดสมมติว่าเรามองช็อตเทอมนะครับก็คือการเรียกว่าอะไรบางคนก็เรียกเก็งกำไรนะครับบางคนเรียกลงทุนระยะสั้นอันนี้แล้วแต่คนเรียกแต่ผมเรียกเก็งกำไรละกันนะครับการที่เรามองช็อตเทอมเนี่ยการมองในเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะครับว่าเดี๋ยวการบรรยายวันนี้จะเป็นการบรรยายที่เงียบที่สุดของผมทั้งคัดเงียบหวังว่าคงไม่น่าเบื่อนะครับก็คิวเฮานะครับขาดทุนอันนี้เราดู30วันเนาะต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวผมจะมาเฉลยนะครับเดี๋ยวผมติดไว้ก่อนทำไมถึงเป็น30วันทำไมถึงเป็นนู่นนั่นนี่เดี๋ยวผมมาเฉลยนะครับถามว่ามันจำเป็นต้องเป็น30วันตลอดไหมคุณการแต่ว่าไม่นะครับ30วันเป็นไทม์เฟรมอันหนึ่งที่เราใช้ปกติสำหรับข้อมูลใหม่สุดนะครับอุ้ยคิวเฮานะครับบอกได้เลยว่าคิวเฮาก็ยังไม่ดีนะครับสำหรับเรียกว่าขอพูดประโยคนี้ดีกว่าสำหรับ1เดือนที่ผ่านมาคิวเฮานี่ไม่ได้มีผลงานที่แบบว่าโดดเด่นนะครับอันนี้ผมพูดไปตามเนื้อผ้านะไม่ได้พูดไปแบบว่าเข้าข้างอะไรใครนะครับก็เดี๋ยวมีรู้สึกมีด้านหลังเมื่อกี้ครับขอเดี๋ยวเราเก็บฝั่งนี้เดี๋ยวเราโยกไปฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวขอพี่ชายใส่แว่นคนนั้นครับกสิกรครับกสิกรนะครับบอกว่าเป็นหมวดที่แทบไม่ต้องพอดกราฟเลยนะครับ
ยึกยักนะครับในช่วง1เดือนเนี่ยแน่นอนเราดูที่ริมนี้นะครับกสิกรนี่สาหัสนะครับหมดไฟแนนซ์ปีนี โอ้ผมเห็นจุดที่มันเพิ่มมามาอยู่ตรงนี้นะครับแวบๆอันนี้เป็นข้อจำกัดของ Microsoft Excel นะครับว่ามันไม่สามารถแสดงชื่อจุดได้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับก็ไม่เป็นไรครับจริงๆดูจากสเกลแล้วดูจากจุดต่างๆดูจากค่าพวกนี้ก็ยังพอรู้ว่าตัวไหนคือตัวไหนนะครับหุ้นหมวดแบงค์เรามีหุ้นอยู่ในนี้มีหลายหมวดนะครับมีหมวดแบงค์มีหมวดอสังหานะครับมีหมวดท่องเที่ยวมีโรงแรมก็มีนะครับสื่อสารก็มีนะครับ CPO ก็มีรีเทลก็มีนะครับ APCO ก็มีคราวนี้เราเดี๋ยวมาฝั่งนี้บ้างดีกว่าครับเดี๋ยวให้เท่าๆกันตัวไหนนะครับ AEC ATC โอเค ATC โอเคได้ยินแล้วครับขอบคุณมากกรุงไทยเครดิตการ์ดเป็นปีที่แบงก์กรุงไทยนี่ก็ปล่อยกู้เรียกว่าเข้าตาเหมือนกันนะครับดีเหมือนกันครับเดี๋ยวรอบนี้เราจะได้มีให้มันครบๆหลากหลายทุกเซกเตอร์นะครับเราจะได้มาดูกันด้วยว่าแต่ละเซกเตอร์แต่ละตัวที่จะมาจากเซกเตอร์ต่างๆนี้เป็นยังไงนะครับอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงเหตุผลในการเข้าไปถือหุ้นแต่ละตัวเหล่านี้นะครับบางคนนี่มีหลากหลายมากเพื่อนบอกใครบอกก็ไม่รู้บางคนก็ซื้อตามคนอื่นครับตอนนี้ทุกคนกำลังจะดูจุดว่าจุดไหนจะเพิ่มขึ้นมาเฮ้ยอยู่นอกกรอบแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอขยับอันนี้ไป cover นิดนึงก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับ JTC ก็ในช่วง1เดือนนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนไหนๆเราคุยถึงเรื่องเมื่อกี้ที่ติดค้างไว้ทำไมถึงต้องเป็น30วันทำไมคุณการตัดสินชีวิตจากช่วงเวลา1เดือนครึ่งเท่านั้นเหรอแต่ว่ามันเป็นเคสคลาสสิกนะครับมันเป็นเคสคลาสสิกเรียกว่านะครับคราวนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเราสามารถใช้ช่วงเวลาไม่ต้อง30วันก็ได้บางคนบอกว่าฉันขอใช้100วันเลย200วันเลยอันนี้แล้วแต่บางคนที่ลงทุนแบบยาวนานนะครับใช้100วันไม่แปลกนะครับแต่ว่าอย่าใช้ไปถึงขั้น10วัน5วันนะครับคราวนี้พอดีผมมีเหลือเวลาอีก5นาทีนะครับเดี๋ยวจะตอบคำถามนี้ก่อนว่า
ค่าความเสี่ยงมันคำนวณยังไงนี่จริงๆแล้วนะครับมันอยู่ในนี้นะครับคุณอยากคำนวณให้มันยากนะครับความยากมาอยู่ที่สูตรคณิตศาสตร์สมัยมัธยมปีที่3นะครับเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากให้คำนวณแบบง่ายนะครับคุณก็ใช้วิธีที่บิลเกตส์บอกมานะครับก็คือใช้สูตร STDEV ใน Microsoft Excel นะครับผมใส่เครื่องหมายเท่ากับ STDEV เปิดวงเล็บคุมช่วงที่ต้องการ30วันจบนะครับถามว่าคุณการคำนวณยังไงผมเปิดสูตรให้ดูนะครับอันนี้ละกันอันนี้มีสูตรอยู่นะครับอันนี้ดับเบิลคลิกเข้าไปเห็นสูตรนะครับเท่ากับ STDEV เปิดวงเล็บช่วงข้อมูลที่ผมไฮไลท์ไว้ใครใช้ Excel ไม่เป็นให้ลูกให้หลานกดให้ได้ไม่ยากนะครับเด็กม.3 สามารถทำได้ถ้าทำไม่ได้เนี่ยต้องให้ไปเรียนเพิ่มนะครับพอบอกว่าไปเรียนพิเศษไหมทำได้ทันทีนะครับโอเคคิดว่าวันนี้นะครับก็วันนี้จบการบรรยายด้วยสิ่งนี้ละกันจริงๆนั้นมีถ้าเกิดท่านที่มาวันศุกร์ก็จะรู้ว่าจริงๆมีของเยอะมีอย่างอื่นด้วยกราฟเกิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะครับบรรยายได้เหมือนกันแต่ว่าวันนี้จะขอเป็นความเข้าใจในเรื่องของการเลือกหุ้นสภาพเศรษฐกิจนะครับซึ่งค่อนข้างสำคัญจริงๆคนที่มาฟังบรรยายเรื่องนี้ในปีที่แล้วเข้าไปถึงเรื่องของการสัดส่วนของหุ้นแต่ละตัวในพอร์ตเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเอ๊ะคุณการขอมีตัวนี้น้อยๆได้ไหมขอมีตัวนี้เยอะๆได้ไหมมันจะได้แบบว่าเหยียบคลัตช์ไปด้วยค่อยๆขับได้ไหมแต่ว่าได้นะครับอันนี้แล้วแต่ก็จริงๆวันนี้ก็จะขอจบการบรรยายไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ทุกคนสามารถติดตามผมได้ทางเพจหุ้นปั่นนะครับคุณเข้าไปใน Facebook แล้วก็เสิร์ชคำว่าหุ้นปั่นเสิร์ชชื่อคุณการก็ได้นะครับหรือว่าง่ายกว่านั้นนะครับติดตามวิทยุ FM 101รายการเซียนเศรษฐกิจนะครับก็มีผมบรรยายเรื่อยๆนะครับก็จะมาเล่าสแนปช็อตให้ฟังว่าไอ้ที่ผ่านมามันเป็นยังไงวันนี้ต้องขอโทษคนที่เข้ามาเพื่อฟังบรรยายเรื่อง Ripple Line Model ด้วยนะครับว่าวันนี้ไม่ได้แตะเรื่อง Ripple Line Model เท่าไหร่นะครับจริงๆมันเป็นเครื่องมือที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อหาหุ้นเหล่านี้นะครับจริงๆหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงนะครับแล้วก็ปกติผมก็สกรีนด้วยวิธีนี้ต่อนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมทำตลอดแล้วก็จริงๆผมมีบรรยายจะมีสอนคอร์สเรียนใช้ Ripple Line Model นะครับกับเรื่องต่างๆเหล่านี้ในเดือนมกราคมนะครับประมาณวันที่17ก็ใครสนใจเดี๋ยวทิ้งชื่อไว้ก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวทิ้งอีเมลไว้ก็ได้เดี๋ยวติดต่อกันก็วันนี้ต้องขอตัวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากทุกคนที่ให้โอกาสให้เกียรติมาฟังนะครับขอบคุณครับค่ะก็ขอบคุณคุณการเช่นเดียวกันนะคะที่ให้เกียรติกับทีมงานนะคะของแทนสมาร์ทมันนี่นะคะช่วยมาพูดบรรยายให้เราฟังนะคะเป็นระยะเวลาพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็แน่นอนนะคะว่าคุณการเนี่ยพร้อมที่จะให้ข้อมูลนะคะในรายการเซียนเศรษฐกิจนะคะก็ทุกวันเสาร์อาทิตย์วันไหนสักวันหนึ่งที่เราจะนัดกันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ไปตลอดปีแล้วก็พอตอนปีใหม่แล้วก็มาพบกันอีกอย่างเงี้ยตอนสิ้นปีอย่างเงี้ยนะคะในงานสมาร์ทมันนี่นะคะจะแอบโฆษณานิดนึงเถอะเห็นหน้าอย่างเงี้ยนะคะเป็นเฒ่าแก่นะคะเป็นเจ้าของธุรกิจไม่จะบอกว่าจริงๆหนทางเลือกเดินของแต่ละคนคือแล้วแต่นะครับจริงๆผมเป็นนักลงทุนด้วยก็ทำธุรกิจด้วยเมื่อก่อนก็เรียกว่าเป็นพนักงานประจำก็เป็นคือเราเป็นเดินมาหมดทุกสายทางแล้วนะครับตอนนี้เราก็เลือกทำธุรกิจก็เราขายเคทเทอริ่งอาหารญี่ปุ่นหรือว่าเป็นเดลิเวอรี่อาหารญี่ปุ่นเดลิเวอรี่ซึ่งจริงๆเนี่ยมันเป็นธุรกิจของอนาคตซึ่งคนทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่เลยจะสั่งของจากมือถือแล้วก็ให้ของนั้นวิ่งไปส่งครับอย่างที่ตอนนี้ Google พยายามทำก็คือทำบริการ Uber ตอนนี้นี่โลกออนไลน์ทุกคนแทบจะยึดหัวหาดกันหมดแล้วนะครับเหลือแต่เพียงว่าเอาของที่ซื้อกันออนไลน์เนี่ยเอามาส่งให้ทุกคนถึงหน้าบ้านได้ยังไงนะครับ Google ก็เริ่มไปแล้วทุกคนเริ่มมองเห็นความสำคัญของโลจิสติกและในช่วงที่ราคาน้ำมันร่วงลงเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ทดลอง business model ใหม่ๆครับค่ะเอาเป็นว่าถ้าหากว่าท่านที่ชอบทานอาหารอร่อยนะคะเดินเชิญนะครับค่ะส่งโทรเบอร์อะไรนะคะครับโทรเบอร์นี้ครับ0845464622นะครับค่ะบอกไว้ก่อนว่าเบอร์นี้เคยเป็นเบอร์ที่ผมใช้นะครับตอนนี้กลายเป็นเบอร์เอาไว้สั่งอาหารแล้วไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับ
ก็ลองโทรไปดูได้นะครับชื่อร้านชื่อว่าเลนไอนะครับสระเอระเรือนอนหนูไม่มาลายอออ่างลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็จะเจอทันทีนะครับรับรองว่าอร่อยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับขอบคุณมากครับ